ทำไมภูเขาที่นี่ถึงเหมือนภูเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยสักต้นสนุกมากนะคะมีหินขูดค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่ละสายตาไม่ได้เลยคือโดนเกี่ยวแน่นอนWe go hiking together. Perfect weather now. October, it starts to be cooler. And that's when everybody goes hiking. Look at them. Everybody goes into the mountain. The first point is Wong Nai Chung. Thai Tham Country Trail. So don't worry, in the beginning will be a little bit hard for the muscles. Yeah. Afterwards we can relax and just enjoy the view. Okay. Let's go. แก๊งปั่นจักรยานนะคะชวนมาไต่เขาลูกนี้พอเห็นความชันแล้วดีนะที่มีเชือกออกตัวแรงก่อนเลยว่ามีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวนางบอกว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยเรามีชุดให้เธอตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ you are here จิ้นฉุยว่างอือ correct yeah wow absolutely yes we are here so this is where we started this is the Wilson Trail right the dot that one but now we go off and we take the turn and walk along the water reservoir very beautiful and then to the damThis is the dam of the reservoir, and that's where our hike is ending today. Okay. วันนี้นะคะจริงๆเราต้องไปทางนี้แต่ตอนนี้มันดินสไลด์อยู่เดี๋ยวไกด์ลองเช็คดูก่อนว่าไปได้ไหมไลด์จะได้เหรอจ๊ะเดี๋ยวเจอสุราI
คือบีลันนี วิ่งเทลกระเป๋าเป้ถึงต้องมีสีสันจัดจ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะเวลาตกลงไปอะไรกิ้งอยู่ตรงไหนอย่างน้อยเห็นรองเท้าเห็นกระเป๋าช่วยเหลือได้ you know จะมาแบบสีดงสีดำสีเทาคนเมืองมันแบบเอามันก็ได้แบบลุกอะนะเงินก็บอกเอาแล้วทางไหนวะน่าจะทางนู้นเลยเนาะเอาแล้วเจอทางแยกแล้วก็ว่าน่าจะไปทางนู้นมากกว่าทางนั้นนี่อุ๊ยมีเล่นน้ำตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กลางทางแล้วเราเริ่มจากวิวสันเทลเซ็กชั่น2นะคะต่อไปเราจะลงข้างล่างหรือไปทางขวาเดี๋ยวดูกัน to where we started but around the mountain not over the mountain and this one also goes back to where we started but around the mountain so for those people who don't want to climb up you can go around the mountain you also arrive hereใช้สกิลเยอะไปเดี๋ยวbeautiful on nature อันนั้นนะคะข้างหน้านั้นนะคะก็เป็นฝายเก็บน้ำที่เขาสร้างมาประมาณ700กว่าปีแล้วก็คือแบบเป็นน้ำฝนตามธรรมชาติที่เก็บไว้น้ำก็จะสะอาดมากเขาก็เลยไม่ให้คนมาอาศัยอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าต้องการเก็บกักเก็บแหล่งน้ำธรรมชาติไว้
Dam Intermediate Reservoir Dam นะคะอันนี้ก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำที่ก๊อฟบอกว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเขาจะกักเก็บน้ำฝนธรรมชาติซึ่งแดมเนี้ยมีมาประมาณ 600-700 ปีแล้วนี่เราขึ้นไปดูวิวข้างบนกันTime, good moment, recharge energy from the nature. ข้อดีของการไฮกิ้งที่นี่นะคะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนอากาศดีลมดีไม่มีแมลงตอนแรกเอะใจมากว่าแบบทำไมต้นไม้หน้าตามันเหมือนกันหมดแล้วแบบวางแบบเป็นแพทเทิร์นเลยประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นแบบต้นไม้หลากหลายชนิดอาเฟิร์นอยู่กระยอมนี้ต้นไม้สูงอยู่กระยอมนี้แบบพืชพันธุ์ของเรามันจะหลากหลายแบบวางแบบป่าแต่ที่นี่คือแบบเหมือนกันหมดเป็นแพทเทิร์นเลยรู้ป่าว่าเป็นเพราะว่าอะไรเขาปลูกขึ้นมาเองหมดเลยนะคะถ้าย้อนไปเมื่อสมัยปูนๆก่อนหน้านี้มันก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้างแหละแต่ที่นี้ด้วยความที่ภูโกงเนี่ยภูเขาเขาเป็นหินก็ดินเขาแบบไม่หนามากพวกต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอยู่ไม่ได้มันก็ถล่มมันก็สไลด์ลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีสงครามที่ญี่ปุ่นตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยเพื่อที่จะได้ไม่ให้คนหลบซ่อนตัวหลังจากนั้นไม่นานก็กลายเป็นภูเขาหัวโล้นใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เลยปลูกต้นไม้เพื่อที่จะได้แบบไม่ให้ฝนอะชะหน้าดินไว้ก็เลยปลูกเป็นพวกแบบนี้กลายเป็นว่าสวยงามร่องรอยการผจญภัยนะคะที่นี่ก็มีญาติเจ้าชู้เขาด้วยนี่ต้นบิดไม่ต้องเพราะว่าถ้าลงมันต้องอย่างนี้ลงพูดผิดนะคะกินนี้ก็บอก700-800ปีไม่ใช่แค่100-200ปีเท่านั้นนะคะนี่จบแล้วกับทริปไฮกิ้งWhite-Orange Hill นะคะกาแฟเฮ้ย Enjoy มากๆวิวสวยมากอากาศดีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวที่ Leaf House Bay ฮ่องกงเลยค่ะนี่แหละพวกวันอาทิตย์วันเดย์ออฟอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาชิลริมบีชที่รีพาวเฟ่ก็เรียกว่าซื้อของจากซูเปอร์เวลคอมแล้วก็มาแฮงอาราวแถวนี้ใช้ชีวิตให้เหมือนแบบโลคอลนะคะไป3ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาฟูลโหลดกันอีกแล้วจ้าโหลดกันหนักๆกับอิตาเลียนฟู้ดนะคะI'm sorry.
้านกาแฟนะคะมาเลยเขา House Brand ค่อนข้างน่าสนใจออเดอร์จ้าโอ้มีแบบกระป๋องด้วยจ้าเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟคือแบบเขาแบบขายอาหารหมดแล้วอ่ะร้านนี้ทำดีกาแฟอุ่นกำลังดีออเซนไทยคอนเฟอเรนซ์ฮาร์ท